ใช่แต,แต่วันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ก็สร้างความฮือฮาและก็เป็นกระแสเป็นอุณภูมิที่ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับ <c oughs> โดยเมื่อวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่และก็สสของพักเก้าไกลครับเพื่อหาข้อสรุปในตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ของหมออ๋องครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาท้ายที่สุดพักก็มีมตินะครับตามคาดเลยครับนายปฏิพัฒน์ออกจากสมาชิกพักเพื่อที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่หมออ๋องเองยังมีสถานะเป็นสอสอและก็รองประธานสภาคนที่1ต่อไป mm hmm. เพียงแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยต้องไปหาพักสังกัดใหม่ mm hmm. ระยะเวลาที่ให้ไว้ก็คือภายใน30วัน <c oughs> ซึ่งก็เดาๆกันไว้แล้วว่าน่าจะเป็นพักเป็นธรรมนะครับ <c oughs> โดยนายปฏิภาสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีของพักเก้าไกลครับที่มีมติขับออกจากพักว่า หลังจากที่ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับการลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาจากกระทบกับวาระที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประชาชนจึงตัดสินใจสแสดงความจำนงต่อพักก้าวไกลขอทำหน้าที่ต่อก็เลยทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิกของพักได้อีกต่อไปสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของประธานสภานั้นนะครับนายปฏิพัฒน์ก็มั่นใจว่าจะสามารถวางตัวเป็นกลางไม่ว่าจะสังกัดพักการเมืองใดก็ตาม จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการทําหน้าที่ต่อไปครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันครับผมต้องการปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาอย่างเป็นกลางต่อทุกพักการเมืองในสภาและต่อประชาชนทุกชุดความคิดไม่ว่าผมจะสังกัดพักใดก็ตามดังนั้นการที่ผมต้องเปลี่ยนต้นสังกัดจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่และแผนงานของผมในฐานะ รองประธานสภาอย่างแน่นอนผมขอน้อมรับมติของพักเก้าไกลที่ต้องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้สมบูรณ์แบบและตัดสินใจแต่พักเก้าไกลได้ตัดสินใจให้สมาชิกภาพของผมในฐานะสมาชิกก้าไกลนั้นได้ยุติลงจากนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าผมจะไปสังกัดพักการเมืองใดผมจะผลักดันการทำงานของสภาอย่างเต็มที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ ในฐานะรองประธานที่เป็นกลางต่อทุกพักและเป็นรองประธานสภาของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ ทั้งนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พักเก้าไกลมีมติส่งนายชัยธวัตตุลาธนเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็มีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพักว่ายังไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้มาค่ะส่วนขั้นตอนเนี่ยก็ต้องสอบถามไปที่ทางกกตนในเรื่องของการตั้งหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะจากนั้นสภาก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายทํางานต่อไปได้ ส่วนการที่มีฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภาจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของการบรรจุกฎหมายมาตรา112นั้นเรื่องนี้ท่านประธานรัฐสภาก็มองว่าไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าประธานกับรองประธานต้องเป็นกลางอยู่แล้วทุกคนทําหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบตามที่ประธาน,นมอบหมายและก็เป็นไปตามข้อบังคับค่ะฟังเสียงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเรื่องนี้หน่อยค่ะ พักเก้าไกลก็ต้องแจ้แจงมติพักอันที่สองผมก็ต้องสอบถามไปที่กกตเรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพักของเก้าไกลนะครับก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เราสภาก็จัดการให้รูวที่สุดครับเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทำงานได้ครับ มาเป็นรองประธานจะไม่มีปัญหาเรื่องการทํางานฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณาบรรจุร่างกฎหมายที่อาจพักเก้ากลรจะเส,รรเสนอร่างแก้หนึ่งหนึ่งสองอะค่ะอาจารย์ครับก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะประธานกับรองประธานก็ต้องเป็นกลางอยู่แล้วทุกคนก็ทําหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบตามที่ประธานมอบหมายแล้วก็ตามข้อบังค,บคบับกับการใช้การขัออก ครับอันน,น,นี้อันนี้ผมไม่สามารถจะวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะเป็นเรื่องของของพรรคที่จะดําเนินการครับอาจารย์อ้อเสนอว่าให้ยื่นสารตีความเรื่องของการขับเนี่ยอาจจะชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะโดยให้ชางนดูผลกับเรื่องสมัมภาษ์กับภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ยังยังพูดไม่ได้เพราะว่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นครับรครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาตอบอย่างนี้เลยนะครับเพราะเรื่องมันก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งถามเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับ สำหรับหมอององนะครับยังมีสถานะเป็นสสและก็รองประธานสภาคนที่1แม้ว่าจะถูกขับออกจากพักเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา101นงะครับวงเล็บ9ก้าก็คุ้มครองสสที่ถูกขับพ้นพักซึ่งจะต้องหาสังกัดใหม่ภายใน30วันโดยมาตรานี้เนี่ยนะครับระบุว่ากรณีที่สสพ้นจากการเป็นสมาชิกของพักการเมืองที่เป็นสมาชิกตามมติของพักการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วม ของคณะกรรมการบริหารพรรคและสสที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นถ้าหากสสคนที่ถูกขับพ้นจากพรรคไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่พักมีมติสสคนนั้นจะสิ้นสุดสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่พ้น30วันดังกล่าวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือสสที่ถูกขับออกจากพรรคต้องรีบดําเนินการย้ายเข้าพรรคใหม่ภายในระยะเวลาที่เป็นช่องว่าง30วันเนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่พัก มีมติขับออกจากพักสสคนนั้นก็จะกลับไปมีสถานะเป็นสสต่อไปก็คือยังคงสถานะสสต่อไปได้นั่นแหละภายใต้สังกัดพักการเมืองใหม่นะครับโดยพักที่คาดว่าหมออ๋องจะเข้าร่วมก็คือนี่มีข่าวมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือพักเป็นธรรมโดยเราไปส่องดูครับเพจของพักเป็นธรรมก็ลงข้อความไว้อย่างนี้เลยครับนายกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเป็นธรรมยังยืนยันคำเดิมว่า ประตูทุกบานยังเปิดให้นายปฏิพัฒน์ที่จะมาเข้าร่วมงานกับพักเป็นธรรมส่วนจะถูกมองว่าเป็นพักสำรองหรือไม่นั้นตนเองคิดว่าไม่ได้เป็นพักสำรองนะแต่เป็นพักร่วมอุดมการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและการที่ตนคิดว่าจะเปิดประตูทุกบานนี้จะทําให้ประชาธิปไตยเบ่งบานการตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลจะต้องมีพักร่วมฝ่ายค้าน ที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านเชิงรุกจริงๆอันนี้เขาชี้แจงมาแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของหลายๆคนก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายแล้วหมออ๋องก็จะยังคงรักษาตําแหน่งรองประธานสภาเอาไว้ะนะครับโดยการที่นี่นะครับมีมติจากพักก้าวไกลให้ขับพ้นออกจากพักซึ่งมันก็นํามาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ<ช>์โดยคนที่ออกมาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกทนายวันชัยออกมาแรงเหมือนกันนะครับบอกว่าหาเสียงอะไรยังไงไ,งไว้สุดท้ายแล้วก็ ไม่อยากให้ทําอย่างนั้นตัวเองกลับมาทําซะเองมันเป็นการกระทําในแบบนิติกรรมอําพรางหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของส so วอีกท่านหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นต่างในวันนี้นะครับ